สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับห่างหายกันไปนานอันนี้นานจริงๆนะสำหรับคอนเทนต์เองเกมคาบาวนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆติดตามในแฟนเพจของแซดอาซีเนี่ยเราได้มีการโพสต์ไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปหรือว่าจะแบบไม่ได้ไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้กันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่อยากให้แบบเกิดความก็ใช้ผิดหรือว่าประเด็นดราม่าอะไรเยอะแต่ว่า คิดดูแล้วก็คิดว่าควรจะทําเป็นคลิปบอกเพื่อนๆที่แบบยังแบบไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูในเพจหรืออะไรเงี้ยคือเข้าใจเรื่องของความสะดวกแต่ละคนแล้วก็บางทีมันไม่ได้แจ้งเตือนนะครับบางที Facebook ไม่แจ้ง YouTube ไม่แจ้งอะไรเงี้ยนะครับก็ก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนช่วงที่ขายของฟอร์ซิลกับปัจจุบันเนี่ยมันคนละสาเหตุคนละเหตุผลกันนะครับมันแบบว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าหรือว่าไม่ใช่การคิดไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตีความเข้าใจกันผิดอะไรในก่อนหน้านี้นะครับ อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นว่าผมเนี่ยขายของฟอร์จิลนะครับไปในก่อนนี้แล้วก็ไปเล่นตัวเบเดอร์ของทันเดอร์ซึ่งของเบเดอร์ที่พี่ตูนให้มาก็ยังอยู่ในนี้นะครับโอเคอะส่วนหนึ่งมันเป็นของชาโรไทเทแต่ว่าอ,อ๋อมันมีของที่เราโยกไปไปใส่ในตัวอัลต้าอินสติ้งของทันเดอร์นะครับซึ่งผมได้ประกาศไปแล้วแหละว,ว,ว่าผมจะย้ายไปเล่นเบรดนะครับเพราะว่าคุณเคนแก่เลิกเล่นคาร์บา เซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็เราได้โอนของบางส่วนเช่นพวกประดับอย่างเงี้ยนะครับก็ไปอยู่ที่ตัวเอาใต้จริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ประกาศกันไปว่าเราจะใช้อาลต้าอิงในการสตรีมเป็นหลักใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าพอผ่านไปสัก,กวัน2วันหรืออาทิตย์สอาทิตย์จริงๆเรื่งงงองนี้ผมคิดไตรตรองมานานมากๆแล้วนะครับมันนานมาเป็นปี2ปีแล้วถ้าเพื่อนๆตามในสตรีมมาสักพักแล้วเนี่ยก็ยจะเห็นผมพูดถึงประเด็นนี้บ่อยมากว่าเออผมรู้สึกว่า มันมีความอย่างแรกเลยแหละคือถึงจุดอิ่มตัวของโปรเจกต์ QL ที่เป็นโปรเจกต์สตรีมของเกมคาร์บาวเนี่ยเราไม่พูดถึงประเด็นเชิงลึกแล้วกันนะครับแต่บอกว่าเอาเป็นแค่ว่าบทสรุปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ค่อยได้อะไรจากการสตรีมอ,อยู่ณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็มันมาประจวบกับที่ผมเคยพูดว่าช่วงนี้ผมเรียนหนักมากแล้วก็งานหลายอย่างมันเยอะนะครับ เอาง่ายๆสรุปง่ายๆเลยก็คือเวลาในชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่พอถึงแม้ว่าผมจะเคยสัญญาไว้นะครับว่าผมจะพยายามบริหารจัดการเวลาแล้วจะมาสตรีมให้ได้บ่อยขึ้นแต่ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลม,มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวหรือเรื่องเดียวนะนเพื่อนๆมันแบบหลายๆอย่างปนๆกันนะครับก็ มันทำให้ผมรู้สึกว่าเออสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยว่าผมจะทําในช่วงเดือนเมษาหรือปีหน้าอะไรย่างเงี้ยนะครับมันมาเกิดไว้ขึ้นก็คือผมตัดสินใจที่จะยุตินะครับในการเล่นตัวเกมคาบาวอย่างจริงจังนะครับคือถามว่ายังเล่นอยู่ไหมเนี่ยก็ถ้าผู้คนตามตรงก็คงมาสตรีมบ้างแต่ว่ามันจะแบบไม่ใช่คอนเทนต์หลักของช่องเราอีกต่อไปแล้วนะครับคือเนี่ยวันเน้นวันที่อัดคลิปวันที่ลงคลิปวันเสาร์เนี่ย ก็น่าจะอย่างเป็นทางการเลยคือตอนแรกคิดว่าจะรอดีเลย์มากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคผมนั่งไต่ตองตกขลึกอย่างชัดเจนหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคเราเราถึงเวลาที่เราต้องเบรกแล้วเพราะว่ามันเป็นคำแนะนํานึงที่ผมเคยพูดให้เพื่อนๆฟังหลายๆคนฟังในก่อนอันนี้ตอนที่ผมยังสตรีมคาบาเป็นเกมหลักอยู่ก็คือว่าคําถามที่เกิดขึ้นคือถ้าเรารู้สึกหมดไฟในการเล่นหรือเรารู้สึกเบิร์นเอาท์เรารู้สึกเหนื่อยกับการเล่นเนี่ยทำยังไง สิ่งที่ผมแนะนําก็คือผมบอกเพื่อนๆทุกคนตอนนั้นว่าถ้าเราเหนื่อยหรือเรายังไม่มีความสุขกับการเล่นก็พักก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปฝืนเล่นอย่าเพิ่งไปทําอะไรหักโหมจนเราให้มันเกิดเป็นความเหนื่อยสะสมแล้วเราจะกลายเป็นไม่ชอบเกมนั้นซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมอยากจะพักนะครับในการเล่นเกมคาบาแบบจริงจริงจังๆที่แบบว่าเล่นทุกวันวันละ7 8ดชั่วโมง5 6ชั่วโมงหรือ4 5ชั่วโมงอย่างเงี้ย เออผมอยากจะเบรกตรงน,นั้นก่อนเพราะผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากเบื่อกับตัวเกมแบบในในเชิงลึกนะครับก็คือแค่เอออย่างวันไหนรู้สึกแฮปปี้รู้สึกคิดถึงก็จะอาจจะมาสตรีมให้ดูกันตามปกตินะครับหรือไม่ก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปไหนที่แบบมันน่าสนใจคอนเทนต์มันดีกับเพื่อนๆหรือว่าคอนเทนต์ที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นเกมคาบาวเนี่ยพวกคลิกพวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแวะมาทําเป็นคลิปให้ก็อาจจะแบบไม่ถึงขั้นหายขาดลาขาดไม่กลับมาพูดถึงอีกเลยแต่เพียงแต่ว่า โอเคพวคลิปเนี้ยเราพูดถึงแบบการพูดถึงอย่างเป็นทางการเลยว่าเออเราจะเลิกเล่นแล้วนะครับสำหรับเกมคา r บาเนะี่ยโอเคผมผมพอกับการทําของพอกับการออสตรีมโดยแบบโดยแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบที่บอกครับแวะไปเล่นตัวทันเดอร์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยบทบาทของคอนสแตนของซัมเมอร์ของออ t ์ทัมเนี่ยเราเบรกไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับมันก็หมายความว่าตัวโปรเจกต์ KOL หรือโปรเจกต์สตรีมของเกมคาร์บาลเนี่ยผมก็จะยุติวไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างใจหายนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงว่าผมเนี่ยสตรีมคาบาวมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับหมายถึงว่าเซิร์ฟของ EXE นะถ้านับเวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ6ปีนะครับประมาณ6ปีได้ซึ่งถ้าพูดกันตามตรง6ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมแทบจะสตรีมทุกปีเลยถูกไหมทุกเดือนนะครับอาจจะมีช่วงแบบเดือน2เดือนที่หายไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกปีที่ผ่านมาตลอดเวลา6ปีเนี่ยก็คือแทบจะได้เห็นซาดาซี A C ตลอดนะครับซึ่งขอบคุณคอมมูนิตี้ของคาบาวมากๆนะครับที่ทําให้ซาดาซี A C มาถึงไกลขนาดนี้จากตอนนั้นที่เริ่มสตรีมคาบาวเนี่ยน่าจะประมาณ7 8็ดถึงแปดพันซัใช่ไหมจนถึงตอนนี้ก็เกือบเกือบสามหมืซึ่ง ขอบคุณมากๆจริงๆแต่ว่าผมสนุกมากนะ6ปีที่ผ่านมาผมได้อะไรเยอะมากแล้วก็ทําผิดพลาดไปเยอะมากเหมือนกันก็มีทั้งขอบคุณทั้งขอโทษเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทั้งตัวทีมงานทั้งตัวเพื่อนๆ subscrber g u i เม member หรือว่าเป็นอ๋อ youtuber ที่เป็นแบบท่านอื่นๆหรือแบบแม้กระทั่งคนดูเองก็ตามเนะี่ยผมผมเข้าใจถ้าใครที่จะเลือกติดตามตัวแซดดาซีจากคอนเทนต์คาบาวเพลงอย่างเดียวนะครับแล้วผมต้องขออภัยด้วยที่เพิงอ๋อแล้วผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ หลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่ใช่เป็นตัว c a r ์บะเพเอเป็นหลักอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าอีกแล้วเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะจะแบบไม่ไม่ได้บอกว่าสตรีมคาร์บให้เห็นทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วซึ่งผมเคารพการตัดใจและผมเข้าใจนะครับถ้าใครที่อาจจะไม่ได้มาตามต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่จะขอบคุณมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะดีใจมากๆถ้าใครที่แบบตามมากันอยู่ต่อในไลฟ์สตรีมของเกมอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆเนื้อหาอื่นๆ ถัดไปหลังจากนี้นะครับซึ่งแนวทางของช่องเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เลือกเกมที่จะไปเล่นอย่างจริงจังๆนะครับแต่ถ้าถามว่าคาร์บอเรสไปไหมเนี่ยอันนี้ไปแน่นะครับถ้าเปิดนะครับก็น่าจะไปแน่นอนเกมอย่างอื่นๆอย่างไนท์โครงไนท์คราวอย่างเงี้ยก็เล็งๆไว้อยู่ก็รอรอตัวตัวเกมเปิดตัวอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอยากจะฝากคอนเทนต์อื่นๆในช่องที่ผมรู้สึกว่าผม มามาทำตอนนี้มันก็เริ่มช้าแล้วแต่ว่าพยายามจะผลักดันตัวคอนเทนต์อื่นให้กลับมาขึ้นฝีอีกครั้งหนึ่งเช่นแบบพวกคลิกพวกเนื้อเรื่องของเกมอื่นๆซึ่งผมเข้าใจว่ายอดวิวเหมืวันมันจะน้อยมากๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังสพอร์ตกันอยู่และเข้าใจทุกคนนะครับผมก็เลยมาชี้แจงให้ทราบว่าเออหลังจากนี้ทิศทางของช่องเป็นแบบนี้ซาราซีอาจจะไม่ใช่คราร์บอาทเพเยอร์นะครับหรือว่าคราร์บอาทสตรีมเมอร์แล้วนะครับ ้วยเหตุผลมันหลายปัจจัยมากๆถ้าใครที่แบบว่ามีคําถามก็มาถามกันเพิ่มเติมในไลฟ์ได้นะแต่ว่าก็ไว้พูดคุยในะตอนที่มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสแล้วจะกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นจะเลิกสตรีมเกมนะเกมอื่นๆก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ใช่คาบาวเท่านั้นเองนะครับก็แต่มาสอบถามมาพูดคุยมาทักทายกันได้ปกตินะผมก็ยังเป็นผมคนเดิมนะเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่ได้เล่นคาบาวเป็นหลักแล้วเท่านั้นเอง ยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การให้ความคิดเห็นนะทั้งจากคุณเคนจากคุณ Jack, แจ็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากๆหลายคนผมปรึกษาหลายคนมากแต่ว่าเอาเป็นว่าไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมถัดไปหรือว่าคอนเทนต์ถัดไปที่เป็นพื่อนชอบสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันไม่เจอกันครับผม